หรือ Space Jam 3จะมี The Rock ดเวนจอห์นสันเมเจอร์มูวี่ท็อกท็อกนิวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Short News นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ครับ Space Jam A New Legacy เข้าฉายและประสบความสำเร็จทำเงินสูงกว่าที่หลายคนคาดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเงินมากยิ่งกว่า G.I. Joe ที่เข้าฉายพร้อมๆกันครับตอนนี้ก็เลยมีการพูดว่าน่าจะมีโอกาสนะที่ Space Jam 3จะเกิดขึ้นครับแถมมีข่าวครับว่าในหนังเนี่ยมีฉากท้ายเครดิตเป็นการทิ้งเชื้อเอาไว้ครับว่าจะมีหนังภาคต่อครับซึ่งอาจจะกลายเป็นธรรมเนียมของหนังในอนาคตของหนังชุดนี้ก็ได้นะครับที่แต่ละภาคจะใช้นักแสดงคนละคนกันมารับบทเป็นตัวเอกของเรื่องครับอย่างในภาคแรกเนี่ยเป็นไมเคิลจอร์แดนส่วนหนังภาคที่2ก็อย่างที่เราเห็นครับเป็นเลบรอนเจมส์นะครับดังนั้นถ้าภาคต่อไปจะไม่มีเลบรอนเจมส์แล้วก็เป็นนักแสดงคนใหม่ไปเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วในหนังภาคที่3จะเป็นนักกีฬาคนไหนซึ่งงานนี้นะครับผู้กำกับมัลคอมดีลีนะครับได้มีการเสนอไอเดียที่น่าสนใจครับเพราะหนังเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้นักบาสเกตบอลมารับบทนำเท่านั้นครับอาจจะใช้นักกีฬาประเภทอื่นเข้ามาก็เป็นไปได้ซึ่งมัลคอมดีลีเนี่ยมองนักกีฬาชื่อดังเอาไว้คนหนึ่งครับว่าน่าจะมีโอกาสมาเล่นหนัง Space Jam ภาคต่อเขาก็คืออดีตนักมวยปล้ำและนักอเมริกันฟุตบอลที่ชื่อว่าเดเวนจอห์นสันหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนาม The Rock นั่นเองครับโดยผู้กำกับเชื่อว่าท่านหนังได้เดอะร็อกมาเป็นนักแสดงนำจริงๆแล้วก็น่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับแฟรนไชส์ Space Jam ไม่น้อยแล้วครับกับเรื่องราวที่มันน่าจะเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำอะไรแบบนั้นครับซึ่งเหตุผลที่ต้องเป็นเดอะร็อกเนี่ยก็คือทางผู้กำกับ Space Jam 2เนี่ยบอกว่าการจะหานักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักระดับเลบรอนเจมส์กับไมเคิลจอร์แดนไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแถมนักกีฬาคนนั้นต้องมีเสน่ห์พอที่จะเล่นหนังได้ซึ่งมันยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ครับแต่สุดท้ายถ้าหนังได้เดอะร็อกมาจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการครับแถมแกยังมีประสบการณ์ในการแสดงสูงมากๆเลยครับดังนั้นการจะแสดงเป็นนักกีฬาใน Space Jam ภาคใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับเดอะร็อกครับและก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอเดียการสร้างหนังที่จะให้เดอะร็อกมารับบทเป็นตัวเองต้องขึ้นเวทีสู้กับนักมวยปล้ำพร้อมเหล่าตัวการ์ตูนจากลูนี่ตูนเนี่ยโอ้แค่คิดก็น่าสนใจแล้วล่ะครับแต่มาคอมดีลีก็ยืนยันนะครับว่าสุดท้ายสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือเรื่องราวและบทมันจะต้องน่าสนใจครับไม่ใช่การทำอะไรซ้ำๆเดิมเหมือนหนัง2ภาคที่ผ่านมาซึ่งตัวแกเองก็บอกว่าความจริงก็มีไอเดียดีๆที่มีโอกาสจะเป็นภาค3อยู่ในหัวเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวผู้กำกับก็ยังให้ข่าวย้ำอีกครั้งครับว่ายังไม่มีอะไรอย่างเป็นทางการนะยังไม่มีอะไรเริ่มต้นคือไอเดียที่มันเกี่ยวกับหนังภาค3เนี่ยคิดอยู่ในสมองจริงแต่ว่ายังไม่มีอะไรยืนยันว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยต้องดูเรื่องรายได้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าหนังจะทำเงินพอที่จะมีหนังภาคต่อได้หรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าทาง Warner Brothers เองก็น่าจะอยากสร้างภาคต่อของหนังชุดนี้เหมือนกันครับเพราะในหนัง Space Jam A New Legacy เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการเอาโลกของนักกีฬามาผสมกับโลกของลูนี่ตูนอีกต่อไปครับ Warner Brothers ได้เอาตัวละครที่ทางบริษัทถือลิขสิทธิ์เอาไว้เนี่ยเข้ามาผสมในเรื่องมากมายครับจนกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Space Jam A New Legacy กลายเป็นเหมือนกับ Ready Player One ฉบับ Space Jam ไปเลยแหละครับโดยปัจจุบันนะครับ Space Jam A New Legacy หนังภาค2เรื่องนี้เนี่ยทำเงินไปแล้ว193ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจครับกับสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดทั่วโลกแบบนี้เนี่ยแม้คำวิจารณ์จะออกไปในทางที่เป็นกระแสในแง่ลบอยู่บ้างนะครับกระแสก็อย่างที่ว่าไปครับมีทั้งคนชอบไม่ชอบนะครับแต่เรื่องภาคต่อในอนาคตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่อย่างไรซะก็ตามเราต้องยอมรับครับว่าไอ้เรื่องการทำหนังไอดีของการเอาคนจริงนักกีฬาตัวจริงมาใส่ลงไปในหนังผจญภัยในโลกของการ์ตูนเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ความจริงก็ต่อยอดออกไปได้ง่ายนะครับทำไปได้อีกสารพัดภาคแล้วครับถ้าทาง Warner Brothers อยากจะทำต่อไปนะครับมันคงจะไม่จบแค่ภาค3แน่นอนครับว่าแต่ว่าจะเป็น The Rock หรือไม่และโปรเจกต์ที่ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยอันนี้ต้องรอดูต่อไปในอนาคตครับวันนี้หมดเวลาของ Major Movie Talk Short News แล้วผมจีนวิลฟิเดอร์ลาไปก่อนคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้ด้วยนะครับเวลารายการใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดครับวันนี้ผมจีนวิลฟิเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ